สบายดีน้องในเฮียนจียูทั้งบ้านทุกคนจุดประสงค์ของในครูในมื้อนี้แม่นในครูจะมาแนะนำบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมาในหัวข้อการนำใส่น้ำในแต่ละวันเนาะมื้อนี้เขาจะมีเรียนเกี่ยวกับการนำใส่น้ำในแต่ละวันแล้วพวกนั้นสังเกตเบิ่งนะอยู่ในนี้อยู่ในหุบผาหมีมีแยงแดงอยู่ในหุบผาหมีจะประกอบมีซับเป็นบอซับแล้วก็มีแยงแดงมีคนเป็นบอแล้วก็มีต้นไม้แยงต่างๆเป็นบอแล้วสังเกตว่าซับลงมาเป็นอย่างซับก็ลงมากินน้ำเป็นบอแล้วก็สังเกตเห็นคนกำลังเป็นอย่างคนกำลังกินเนื้อเนื้อเนี่ยต้องเป็นการคมมนาคมหรือว่าการเดินทางทางเนื้อเป็นบอแล้วก็คนกำลังหาเนื้อคนกำลังหาน้ำโดยการตักน้ำแต่แม่น้ำขึ้นไปหาเนื้อเป็นบอแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่ออกแอ่งน้ำนะครับจะเป็นจะได้รับสารน้ำในการดูดซึมของน้ำไปล้อเลียนน้ำต้นเนาะแล้วก็ทำไปเบิ่งข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งมาหุ่นจักครับแรงน้ำชี้ใส่ในชีวิตประจำวันวันนี้ในครูจะถามว่าน้ำชี้พวกร้านใส่ในแต่ละวันพวกร้านไหนมาจากใส่ได้สังเกตเบิ่งหุ่นผัดที่หนึ่งติดตามเบิ่งหุ่นผัดที่หนึ่งหูบอกว่าเป็นอย่างอันนั้นเขาเอิ้นมาน้ำสางเหมือนน้ำสางคือเราเป็นน้ำที่ขุดมาจากพื้นดินโดยการใส่แทงแล้วก็ขุดเอาน้ำอยู่ในพื้นดินขึ้นมาน้ำใส่แล้วก็หุ่นผาที่สองหุ่นผาที่สองสังเกตเบิ่งว่าเป็นอย่างหุ่นผาที่สองก็คือน้ำประปาเหมือนที่ว่าพวกร้านใส่อยู่ในครัวเงินทุกมือนี่น้ำประปาหรือว่าน้ำดินนะเนาะแล้วก็ที่สามอันนี้ก็จะเป็นแรงน้ำก็คือแม่น้ำอยู่บ้านเขาก็จะมีเป็นบ่อแม่น้ำคลองนะเนาะเป็นน้ำที่ใหญ่เป็นบ่อแล้วก็เขาก็ไปใส่น้ำใส่ผลประโยชน์จากแม่น้ำนั้นหลายๆอันอันนี้เป็นแรงที่มาของน้ำแล้วก็เขามาเบิ่งน้ำที่เขาน้ำใส่ในแต่ละวันได้มาจากน้ำสาน้ำประปาน้ำห้วยและน้ำลินแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีน้ำบาดาลน้ำฝนที่ว่าเขาได้นำใส่หรือว่าแรงที่มาของน้ำเนาะยังมีน้ำห้วยแดงแดงต่างๆแล้วก็เขาควรรักษาแรงน้ำโดยการบดชิมขี้เหงื่อสักทายหรือว่าชิมขี้เหงื่อลงแม่น้ำถ้าเขาชิมขี้เหงื่อลงแม่น้ำก็มันก็จะเป็นบอลที่ว่าเห็นในเกิดการแพ้เสื่อมเกิดเป็นแมลงพยาธิต่างๆกลับคืนมาสู่บนเขาคือเก่าเหมือนบ่แล้ววันนี้เอาไปเบิ้งข้อที่สองนักจักรเที่ยวเขาหมุนจักเกี่ยวกับแรงที่มาของน้ำแล้ววันนี้เอามาเบิ้งว่าข้อที่สองมาช่วยกันค้นหาการนำใส่น้ำในแต่ละวันนักจักรเที่ยวหมุนแรงที่มาของน้ำแล้วเขามาเบิ้งว่าพวกร้านใส่น้ำในแต่ละวันเฮ็ดยังไงพวกร้านใส่น้ำแต่ละวันเฮ็ดยังโอเคเนาะมาสังเกตเบิ้งหุบผาที่หนึ่งน้ำกันเห็นเด็กยิ่งนี่บอกกำลังเห็นยังอยู่เด็กยิ่งกำลังอาบน้ำอยู่เลยบอกอันที่หนึ่งก็เขาใส่น้ำเพื่อแล้วอันที่สองสังเกตเบิ้งหุบผาที่สองเด็กชายกำลังเห็นยังเห็นเบิ้งขันขันเห็นบอกเห็นยังไงเห็นถ้วยเห็นบวงเห็นจอกเหมือนบอกแสดงว่าเขาใส่น้ำในการล้างถ้วยล้างบวงต่างๆเหมือนบอกเพื่อให้ไถ่บวงสะอาดแล้วหุ่นผาที่3ใส่ไว้ที่นั่นเวลาที่โบราณอยู่เหยียดแรงเมื่อยบ่แล้วก็เวลาอยู่เงื่อนอาจารย์หมูซึกหิวก็คือหิวน้ำก็คือเขาจะใส่น้ำในการดื่มแม่นบ่แล้วมาเบิ่งหุ่นผาที่4นอกจากคนกินแล้วต้นไม้เป็นไงคนเขาก็ใส่น้ำในการคดต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ทุกชนิดก็ล้วนแบบแต่ต้องการน้ำแม่นบ่อันนี้จะเป็นในแต่ละวันที่พวกเขาใส่น้ำแทนเพื่ออาบเพื่อล้างถ้วยล้างบวงเพื่อดื่มเพื่อซักเครื่องพดต้นไม้นอกนั้นยังมีได้หลายอย่างบอกว่าจะเป็นล้างรถซักเครื่องคล้องต่างๆเครื่องลิ้นยังต่างๆเลยบอกใส่ล้างใส่
ไล่ไล่อย่างอันนั้นเพราะฉะนั้นนะจะมีความจำเป็นหลายจุดนั่นมองแล้ววันนี้เราจะไปเบิร์นปอที่3ผ่านการเท่าหมูแรงชิมาฟองน้ำแล้วหรือว่าการนำใส่น้ำในแต่ละวันแล้ววันนี้เรามาเบิร์นว่าเราจะมาหุ่นจักครับวิธีประหยัดน้ำในใดเราจะประหยัดน้ำในใดเรามาเบิร์นเนาะเราควรประหยัดน้ำแนวใดกูร้านลองคิดเบิร์นว่าจะประหยัดน้ำในใดวันนี้เรามาเบิร์นผูกผ้าจะมีผูกผ้าในเบิร์นไหมนี่เวลาเราอาบน้ำเราจะประหยัดแนวใดเห็นบอกอาบน้ำแนวใดอาบแล้วก็เวลาหุบทูสบู่ก็เปิดชิมไปเลยบอกบ่ได้เนาะเวลาเราหุบทูสบู่เราก็ต้องปิดไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราถึงเปิดอาบแล้วเราก็ต้องปิดแล้วก็ล้างด้วยล้างบ่ด้วยกันเนาะเมื่อแม่เปิดชิมไว้แล้วก็เวลาเราพัดถ้วยบ้วงเราก็ปิดไปก่อนและหลังจากนั้นพอจริงมากเปิดแล้วก็ต้องปิดล้างแล้วก็ต้องปิดแล้วก็พดต้นใหม่เหมือนกันบ่แม่นจะใส่ท่อแล้วก็ทีไปทั่วทีเนาะแล้วก็เฮ็ดให้เปลืองน้ำเป็นบ่อเราต้องใส่นะใส่เป็นคู่หรือว่าเป็นฝักบัวเอาปริมาณที่เพียงพอแล้วก็ไปหมดอันนี้ก็เป็นการประหยัดน้ำเนาะมาสังเกตเบิ่งเนาะปิดน้ำทุกทางหลังจากใส่แล้วเช่นเวลาทูแคลล้างหน้าซักผมทูสบู่ส่วนน้ำที่ใส่แล้วจากการล้างถ้วยบ้วงซักเครื่องแม่นน้ำไปหมดต้นไม้น้ำที่ไว้ยังสะอาดอยู่มันบ่เปื้อนไหลหรือว่าเอาพอที่จะสามารถไปหมดต้นไม้หรือว่าไปหมดดอกไม้เอาก่อนน้ำที่เขาใส่แต่ว่าเป็นน้ำที่ว่าบ่เปื้อนไหลเอาไปหมดต้นไม้หมดผักของเขาได้นะเนาะแล้ววันนี้สำหรับบทเรียนในมื้อนี้ในครูอยากให้พวกเราจื้อก็คือ1แรงที่มาของน้ำแต่มันอยากใส่แล้วก็2ก็คือเอาใส่น้ำไปเฮ็ดหยังความสำคัญของมันเนาะใส่ไปเฮ็ดหยังและอันที่3เวลาเราใส่แล้วเราต้องหุ่นจักประหยัดเพื่ออย่างเพื่อช่วยประเทศชาติเป็นบอกเพื่อช่วยลดรายจ่ายของครอบครัวเพราะว่าอยู่ในเมืองก็คือที่พวกร้านหุ่นเนาะแต่ละเดือนต้องได้เสียค่าน้ำเป็นบอกเพราะฉะนั้นทุกคนต้องหุ่นจักประหยัดเพราะช่วงนี้พวกร้านก็อยู่บ้านอยู่เมืองเดชการนำใส่น้ำก็อาจจะลายขึ้นแต่ก็พวกร้านอยู่ต้องหุ่นจักประหยัดเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้ในครูก็มีกิจกรรมเราเรียนบ้านทุกร้านก็คือให้พวกร้านสร้างชิดวิธีการประหยัดน้ำในช่วงพักโควิดกุหลาบหนึ่งอย่างอาจจะเป็นท้ายวิดีโอเราเกี่ยวกับวิธีการประหยัดน้ำหรือว่าจะสร้างชิดตัวจริงเห็นตัวจริงเลยสมมากุหลาบหนึ่งวิดีโอ